ในหลวงทรงมีพระราชปฏิสันถารคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทุกคนเป็นกำลังชาติบ้านเมืองต้องการคนรักชาติรักสถาบันโดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆจนปัจจุบันอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความหนักแน่นและยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยความว่าเท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่าเคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติน่าซาบซึ้งน่าปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลายรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนรักสถาบันซึ่งเขาพูดไว้ว่าแม้แต่ตอนท่านหนุ่มสาวสาวกันท่านก็รักประเทศชาติรักประชาชนแล้วก็ถือว่าได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติในการรักประชาชนรักชาวบ้านรักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชนและทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆว่าท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบันและก็มีประสบการณ์ใดๆที่เคยได้ทำมาหรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้และก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุยและมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบอยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกันเจ้าคุณพระสินีนาถเป็นประธานทำจิตอาสาเก็บผักตบชวาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจมณฑลทหารบกที่22ได้โพสต์ภาพกิจกรรมจิตอาสามทบ22ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่15ตุลาคม63เวลา 1,400 พอ.จักรพงษ์จันทร์สุทธิประภารองผบ.มทบ.22พร้อมกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอำเภอเมืองจวอบโดยมีพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีเป็นประธานในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังคนใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่11ตุลาคม63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่9พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อเวลา 17:00 นหนูวันที่13ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2563พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมศมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบประทับพระราชอาทพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์การนี้ทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระพรหมกวีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอัดสงพร้อมแล้วลาดพระภูษาโยงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร18ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล่าออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ18รูปจำนวน4เที่ยวทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัติพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมศรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมศรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเสด็จพระราชดำเนินกลับ